วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฟางโค้งจะพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นภูขึ้นป่าเบิ่งจ้ะจะพามาหาเก็บไอ้แบล็คเบอร์รี่จ้าป่ะไปเก็บน้ำฝรั่งฟางโค้งเลยจ้าว่ามันสิมีหน่อยมีหลายซ้ำใดเนาะจ้าเนาะป่ะไปกันเลยเอาตาตาคือทรงเป็นบ่ทอกันป่ะไปกันเลยจ้าจ้าแบล็คเบอร์รี่สุกแล้วเบิ่งเนี่ยเบิ่งงามได้งามว่าจ้ะโอ้ยสุกวันนี้มาเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ของฟรีฝรั่งเศสพุ่นเด้อเพิ่นร้องเพลงพุ่นเด้อนี่จ้ะน้ำเพิ่นหลายจ้ะต้องคอยเบิ่งลูกเพิ่นงามแท้งามว่าช่ำคักเลยจ้ะสุกเต็มเลยเออน้ำจ้ะน้ำใส่ถุงมือก็บ่ได้เด้อใส่ถุงมือก็เกาะถุงมือขาดเบิดเราต้องคอยดึงเอาจ้ะผู้ใดมาเฮ็ดขนมนะจ้ะเนาะจะไปเฮ็ดขนมเฮ็ดยาอู้บ่เพิ่นว่านี่โหหลายจ้ะน้ำห้วนนี่นี่แม่นเมิดจ้ะของฟรีทั้งนั้นเก็บเอาเลยจ้ะของฟรีจ้ะผู้น่ะสะอ่อนบ่จ้ะปาดฝรั่งฟางโค้งสะอ่อนจ้ะผู้น่ะมันหลายตาเบิ่งพ่อแม่พี่น้องจ้าพูนพูนพูนน่ะสะอ่อนจ้ะผู้ใดมากกินเนาะเงินผู้ใดมากกินนี่มาทางเก็บบ่มีผู้ใดว่าได้จะเก็บเอาโลดงามมันหลายสุกเต็มเพิ่นแล้วจ้ะเด้สุกแล้วสุกแล้วเลือกเขาทางเลือกเอาเออน้ำเกาะกระเป๋าเดี๋ยวเอาไว้ให้แน่เมื่อดำๆจะไปเก็บออกเบิร์ดดิเซียนเอาไว้ถ่ายรูปแม่เออถ่ายรูปลงโปกมาซิมแม่น้ำเกาะมือแซ่บแล้วเนาะซิมเพิ่งทำไมว่าเรื่องจังว่าเขาเอาไปเฮ็ดบอมบวดเด้มันสมล่ะอันต้นหวานก็มีนี่แอ้มันนี่แอ้ซื้อไปให้เนี่ยเดี๋ยวเอาถุงให้ทำไรเดี๋ยวเอาถุงอ่ะจะไปให้เนี่ยเป็นคนไทยบ่อนแอ้ยังมากข้างล่างค่ะมายังกะยากะกะวะติเฮาพี่หน้าที่เก็บบ่ติหน้าที่เก็บโอ้ยหากคนไทยเฮาก็สิมีหมู่ล่ะวะมีหมู่ค่ะขึ้นข้ามภูนั่นเด้ขึ้นมาเก็บเทิงภูเด้อจ้ะพลังฟังโคงขึ้นภูมื้อนี้ผลไม้อยู่เทิงภูจ้ะหลายแท้หลายว่าน่ะอะเอ๊ะอันนี้มันคนไทยอีหลีเออคนไทยเพิ่นสิไปหยังเก็บผลไม้หยังสวนเฮาไปนี่ล่ะโหเป็นคือบ่แบนมาเก็บคือหมู่เพิ่นบ่เห็นเด้เพิ่นสิสงสัยเพิ่นสิเข้าไปเอาบักปอมมาเอางูเข้าใจบ่เพิ่นเฝ้าไปเอามาปอมเอางูนี่จ้ะเว้ากับหมู่จ้ะพุ่นน่ะมันหลายจ้ะเห็นอันเห็นแสงแดดแดดแท้แดดล้านเนาะอันเวลานี่ก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วจ้ะทุ่มกว่าหังแดดแข็งฟ้าเลยจะเอาไว้ไหมว่ะมันหลายอยู่มันหังเก็บยากเนาะเก็บยากแล้วมันก็ต้องคอยนะใช้เวลามาพะนี่เนี่ยเนี่ยสิเก็บได้ง่ายง่ายมือเก็บข้างเดียวข้างนึงกับกล้องกับสั้นที่บัดนี้ท่านเก็บก็ได้เด้อะแอะอะอู้นี่จังได๋สิเอามันได้มันก็ใหญ่แต่ว่ามันขึ้นน้ำเท่นี่นี่เก็บมากนี่ระวังที่สุดจะน้ำเพิ่นกับปวดเด้นี่เขาว่าของแซ่บมันอยู่ที่น้ำใส่สูตรมีพอทั้งนั้นโอ้
บุญท้ายรูปเลยยาสูบเบิ้งเด้อน้ำได้ได้แล้วบ่มันพุ่นน่ะป๊าดอยู่เทิงพุ่นน่ะป๊าดอยู่เทิงเนาะเบิ่งพวงมันหังกันบ่สุกเนาะหังบ่สุกพวงต่ำๆมันบ่สุกเพราะว่าหน่วยสุกเขาก็มาดึงไปแน่ละหันเด้ดึงไปแน่เหลือแต่หน่วยบ่สุกซั่นตากล้องก็สิสั่นแน่เด้อจ้ะเพราะว่าเก็บมือเดี๋ยวพุ่นจ้ะล้ามไปเบิดพุ่นน่ะเต็มทางเต็มถนนอยู่จ้ะเลี้ยวไปซ้ายจ้ะเห็นก็มีมาเก็บเอารถจับมันมีไผแพงดอกพุ่นน่ะพุ่นน่ะทายเลยเด้พวงนั้นพุ่นน่ะแอะมึงเบิ่งดูนี่พวงของพุ่นนี่แอะป้าดพุ่นน่ะพุ่นน่ะฟิลึกกึ๊กป้าดอีหยังกระเดียกกระดอนนี่น่ะพุ่งมาใส่เนี่ยมากับมูจ้ะกับมูสองคนพุ่มกลัวละอยู่บนเสาเป็นบ่ายอยู่พุ่นหน้าพุ่นละไม้ด้วยจ้ะหน้านี่กำลังออกจะอ่อนของฟรีบ้านเมืองเขาบ้านเขาคือบ่มีแน่ของฟรีแบบนี้พุ่นอ่ะป๊าดแอะปฏิโทษแต่ว่ามันสูงจะซื้อเอาได้ไหมมันเป็นน้ำทั้งลุ่มทั้งลงกันนี่ยายนี่เลยปุ๊บนี่ทั้งลุ่มนี่ปิดเต็มป๊าดมันจ้ะสะอ่อนพุ่นนะทั้งเทิงนะอยู่บ้านเฮาขายยังกระเพงตายเออบ้านเฮาแพงดินี่นะปฏิโทษอุ้ยนี่มาเอาพวกนี่ซะแม่นก็ขายเออเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเก็บเอาลวกกันซ้ำๆนี่จ้ะน้ำกับปวดเพิ่นปากมือนี่ก็ได้ซอยนี่ก็เป็นซอยที่เฮาย่างขึ้นมาเก็บกันดอกแค่เดแอเพิ่นลัดขึ้นมาทางนี้อันนี้เฮาโค้งมาทางนี้เฮาว่ามันย่านมันมืดเฮาเลยลัดขึ้นมาทางนี้เอาโอ้เอ๊ะคักๆแท้พวกนี้นะโอ้ฮะน้ำปากมือปวดโอ้เก็บยังที่น้ำเห็ดบ่ได้เอากระดาษหอมมาใส่ไว้แอนั่นแหละมันยังขายยำคุณนะที่ทั่วปฏิทังกะละมังนี่พี่แถวพี่เฮียงขัดพี่มันหักดันปื้อมันกับเบิดทุกแถวหละตักตัวตัวแถวนี่มันงามสะอ่อนอันเพิ่นเห็นหลายหั่นนะจ้ะย่างหันหน้าไปใส่กับพี่สะอ่อนเพราะว่ามองไรก็ได้ก็สะอ่อนไปเบิดนั่นล่ะแต่เดี๋ยวขอเวรกินเออมันงามเห็นบ่นี่ผู้เพิ่นมาเพิ่นก็มาแท้ที่แอเพิ่นอยากไปกินเฮ็ดขนมให้ลูกเพิ่นเด้อคันเฮ็ดขนมให้ฝรั่งเด้อฝรั่งมักกินเด้อพุ่นเด้อเก็บยาวๆเลยจ้ะเก็บยากนี่ผลไม้ขายแต่ผลไม้โอ้ยเบิ่งซอยกันเนี่ยหลายอุบาทตั้งเลยเอาไว้ได้อ่ะพูน่ะว้าพูน่ะพูน่ะพวงนั่นเอาพุ่มไผ่ก็เอาไว้ได้ดำปื้อๆอยู่เชิงพุ่นปื้ออันนี้คันมือกับคันวันนี้ปูพวงนี้บ่ใหญ่ปานใดเนาะพวงนี้ลูกบ่ใหญ่หั่นนะมันทางหลายมันทางหลายมันเหี่ยวมันอันนั้นน่ะมันห่อนโพดเนาะมันเป็นร้ายมันถึงหน่อยมืออื่นท้องเงินซิดพุ่นดิมันไอ้ท้องซิดมันกระเล่พุ่นดิห่อนน่ะโว้ยมืออื่นท้องซิดว่ามันหยับยุ่งยั้งไทยพุ่นละนี่น้ำจ้ะอุ้ยแหลกระวังอันนั้นด้วยนี่นะเอียงก็มามุ่ยนะเอียงอันดาดเท้าเก็บๆนะอันตัวดาดนะเอาห้องเหี่ยวลืมซื้อมันโอ้เหี่ยว
ันเหี่ยวแก่อันนี้มันเหี่ยวเดี๋ยวพี่คุณน่ะปลาดคุณน่ะปัดเบิ่งมันเหยียบงานมันนี่น้ำเออก็ว่าอยู่เอาดึงไว้เนี่ยนี่ยังว่าลากมาอยู่ก็เกือบคุณเออแม็กซี่ไปเพชรปัดปัดจ่าสะอ่อนแฮงสะอ่อนอยากให้เป็นเมืองไทยเฮาจ้ะเบิ่งคันพันสุกแล้วนี่รู้สึกคักอยู่ขึ้นมาหลายอีลีจ้ะใส่แอร์มาดูนี่จ้ะเก็บได้ถุงหนึ่งหลายอยู่ได้ถุงหนึ่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสวยๆงามๆเต็มเลยจ้ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโขงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโขงนะคะวันนี้ฝรั่งฝั่งโขงพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บแบล็คเบอร์รี่สวยๆดกๆจ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกยอดวิวเด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายบรรยากาศสวยงาม